怪我はないかい？นี่หนูเจ็บตรงไหนหรือเปล่าอะนี่ไม่ใช่ใช่หนูหนูขอโทษค่ะหนูยูกะโมชิดะค่ะฉันยูยะกิซามิประมาณ11เกรดอ๋อฉันประมาณม.5นะอยู่โรงเรียนมัธยมบาคุดันนะยูกะจังと言ったね。ยูกะจังใช่ไหมแล้วก็น่าจะโดนแยกทางกันสินะพวกเธอคงจะเข้ามาที่นี่โดยพิธีกรรมต้องห้ามซาชิโกสินั่นเองนะหนูไม่รู้อย่างนั้นเหรอเมื่อกี้ได้บอกฉันว่าเป็นผู้ชายสินะฉันเกรงว่าพี่ชายที่ว่าคงจะมากับเธอด้วยสินะพี่ชายかわいそうにね。หนูน้อยคนน่าสงสารผมも妹とはぐれて探しているところなんだ。ฉันก็ถูกแยกทางจากน้องสาวที่น่ารักเหมือนกันและฉันตอนนี้กำลังตามหาเธออยู่妹の子もน้องสาวของพี่ก็อยู่ที่นี่หรอคะใช่แล้วล่ะยกตระ一緒においで君のお兄さんถ้าเธออยากก็จะเดินทางร่วมกับฉันก็ได้นะจะได้ตามหาพี่ของเธอไปด้วย生きているものはできるだけひとまとまりになっていた ในพื้นที่แบบนี้ถ้าอยู่ด้วยกันแล้วก็จะดีกว่านะน้องสาวที่น่าสงสารฉันนี่ก็คงกำลังร้องไห้ที่ไหนสักแห่งแล้วก็เหมือนกับเธอตอนนี้แหละฉันนี่ฉันนี่ก็จะตามหาเธอด้วยว่ายังไงล่ะได้ค่ะช่วยตามหาพี่ชายของหนูด้วยเข้าใจละไม่เจอผีเฮียนั่นใช่ไหมเจอแล้วเฮ้ยเดี๋ยวแป๊บหนึ่งอยากรู้เพราะว่าก่อนหน้านี้มันมีจุดที่มันเจอศพด้วยใช่ไหมล่ะลองไปตรงนั้นดีกว่าเดี๋ยวยูกามากับพี่แป๊บหนึ่งนะแสดงว่าเสียงตะกี้นี้มันอยู่แล้วแสดงว่าไอ้แว่นมันไม่อยู่แล้วน่าจะไปสำรวจได้แต่โอเคหรือเปล่ามันแย่มากเลยยูกะจังเธอได้เห็นวิญญาณผีเด็กหรือเปล่าค่ะหนูเห็นค่ะฉันได้อ่านโพยโรงเรียนแล้วก็พวกไดเมสเซจตามข้างทางแล้วนะเชื่อว่าจะเป็นเด็กของฆาตกรที่ฆ่าเด็กที่ในสังหารีเท่านี้แล้วนะตัวเขาค่อนข้างโตใหญ่มากคือค้อนเธอต้องระวังตัวไว้ด้วยนะเพื่อนของฉันทีละคนต่างถูกสารยำนั่นฆ่ายิงก็ตามเราต้องอยู่ร่วมกันนะมันไม่มีอะไรการันตีว่าจะเกิดอะไรขึ้นถ้าเราเจอมันอีกรอบนึงต้องรีบตามหาน้องสาวของฉันแล้วก็ไปชาร์จเธอให้ได้ก่อนที่มันจะสายเกินไปดีใจ
หวังว่าจะได้เจอกันอีกนะโอเคตรงมันเป็นที่ที่ไม่น่าเดินแล้วตรงไอ้แว่นยูซีดามันหายไปไหนวะเนี่ยอ้าวเฮ้ก่อนหน้านี้มันยังอยู่ในห้องอยู่เลยนี่เกิดอะไรขึ้นอย่างนั้นเหรอไม่มีอะไรค่ะหนูคงจะคิดมากไปเองนี่ไงโอ้โหทิ้งอะไรไว้เนี่ยไม่รู้เรื่องเลยこれじゃ通れないな。よし。โอเคผมคิดว่าผมสำรวจไปประมาณนึงแล้วเดี๋ยวลองออกไปสิอ๋อนี่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 これじゃ通れない。โอ้นี่มันไม่เหมือนคิดไว้นะสักทีนึงโอเคผ่านมาได้แล้วแต่แล้วเชียร์ต้องมาที่นี่ต่อแหละโอ้ยทางอย่างมืดเลยประสบตรงนั้นมีศพคนตายด้วยแสดงว่าเดี๋ยวจะไม่ให้เก็บทีละโอ้โหศพกองเต็มเลยเฮ้ยโอ้ยังมีนักเรียนอีกคนหนึ่งที่ทรมานจากการที่แบบตาโบทรมานอย่างนี้ประมาณสภาพนี้แหละและกระดูกของเธอก็ถูกขาดฉีกออกมาแล้วเลือดแห้งก็เต็มไปหมดเกิดแว่นตาที่แตกก็ไอดีเนมที่ทิ้งค้างไว้เอมิอ๋อตอนต้นเรื่องไงเอมี่อ่ะแล้วก็เพื่อนนางก็ตามไปด้วยคนไงเจ๊ยตูล็อกประตูล็อกไม่มีว่ะจนพั่วแล้วแสดงว่าก็มีแค่นั้นมีตามเก็บศพแค่นั้นไม่มีอะไรไปแบบมากกว่านี้ละคาวลี่ระวังตัวด้วยไอ้ก้อนเขียวๆที่ตกเพิ่มพื้นอ่ะมันฆ่านายได้นะใส่รองเท้าน้ำศักดิ์สิทธิ์โอเคแต่ว่ามีคนเดียวที่ใส่ได้
มันเลยฉันสีฉันได้เจอกับร่างกายที่โศกเศร้าที่กองตายตรงนั้นฉันเชื่อว่าฉันอาจจะเป็นบ้าไปก็ได้ฉันร้องเธอใส่ตรงนี้เถอะนะถ้ามีชีวิตอยู่กูว่าแล้วแม่งกูเดินม้วนเป็น What what in the world what the shit สักทีหนึ่งแม่งเกมกูจะโปเกตสักทีไอ้กูวนทั่วโรงเรียนพาไอ้คิซามิแม่งเดินวนทั่วโรงเรียนอาคารแรกอยู่นั่นแหละบ้าบอจริงก็กล่าวไว้แล้วแหละห้องเปลี่ยนเราไม่ต้องมีประเด็นอะไรสักอย่างไม่กูเข้าหรอกโอเคมีรองเท้าศักดิ์สิทธิ์บ้าบอคอแตกนี่ละเดินทางได้สะดวกหายห่วงหานั่นไงกะแล้วคริสตัลคริสตัลแห่งการปลดผนึกดูสตันไดยูกะจังเกิดอะไรขึ้นอย่างนั้นเหรอยูกะหนูต้องเข้าไปห้องน้ำอะค่ะโอ้อย่าบอกนะว่าเธอที่อันมันไว้ตลอดเลยงั้นเหรอต้องรีบหาห้องน้ำด้วยแล้วฉันรู้ว่าเธออันมานานแต่ขอโทษหน่อยนะโอเครู้แล้วไอ้คิสตันนี่เอาไปเปิดห้องยันผีแน่นอนสักทีนึงที่ยูกากูจะปลดทุกเนี่ยบัดซบเอ้ยโอ้ยเหนื่อยเป็นบ้าเลยมาหายได้สู้ตาเนี่ยอะไรใช้งานได้ละเธอเข้าไปได้สิจ้าここで待ってるから。ไม่ฉันจะรออย่างนี้นะคิซามิคิซามิじゃないかคิซามิคิซามิใช่ไหมอ่ะโรซากิเฮ้ยโรซากินี่แกยังมีชีวิตอยู่เหรอวะแงอยู่วะโอ้ยนายนี่มันหาตัวยากจะมาเลยในที่สุดใครสักคนมันเป็นตายสักทีเจ้าช่วยที่แห่งนี้นะคิดว่าจะจบซะแล้วล่ะว่าจะบอกให้นะข้างนอกโรงเรียนเนี้ยแม่งมันมีอะไรมีแต่ป่าทั้งนั้นเลยมองไปซ้ายก็ป่าขวาก็ป่าบรีฟฉันคิดว่าฉันกำลังคิดถึงแบบbravery นี่คือความกล้าแต่ว่าคำหลังคืออะไรวะ wildernessbuilder wilderness โอเคฉันกำลังคิดถึงแบบวิธีการกล้าหาญแบบในพื้นที่รกร้างป่าสารอะไรอย่างนี้แต่ว่ามันดูเหมือนว่านี่มันจะเป็นแบบเหมือนป่าต้องเขาเรียกว่าป่าลึกลับป่าลับแลเรียกว่าป่าลับแลแล้วกันที่เห็นได้ตามวิดีโอเกมน่ะก็จะว่าเข้าไปได้ออกไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยไอ้พื้นที่แม่งบ้าอะไรกันวะบ้าเฮ้ยนี่มันอย่างกับหลุดในโลกของผีอะไรมึงบ้าวะบางทีจะคิดว่าพวกเราจะติดอยู่ที่นี่มันมีทางออกไปได้
พวกเราสองคนนะโอมาเห็นใช่ไหมมิตาคะสึกิที่อยู่ห้องเธอตายไปแล้วเห็นมากับตาเลยล่ะโอเคไม่รู้ว่าจะรับมือยังไงอ่ะฉันเหมือนกับมันมีตัวเลขเลขของคนตายมันผุดขึ้นมาและฉันสาบานเลยว่าเมื่อมันถึงช่วงเวลาสุดท้ายฉันคิดว่าจะผ่านโควต้าได้ป่ะเอ้ยเมื่อวานนี้มิซึกิเพิ่งทิ้งแฟนทิ้งแฟนเก่าของเธอพอเห็นว่าเขานอกใจเธอไปกับผู้หญิงอีก3คนแล้วจิตเธอก็ตกไปตั้งแต่ตอนเช้าด้วยแล้วก็เลยส่งเทคโง่ๆในช่วงระหว่างคลาสเพื่อให้กำลังใจเธอนะแล้วเธอก็คงจะโกรธเรื่องนั้นมากๆเลยแหละแต่ว่าเธอก็เซ็นขอบคุณกลับมานะเมื่อก่อนหลังจากนั้นคงจะช่วยให้เธอมีจิตใจขึ้นมาอีกนิดหน่อยแต่ว่าเธอก็จากไปซะแล้วถูกฆ่าโดยยานพวกเด็กๆนั่นน่ะนะอะไรอ่ะคิซามิมึงทำอะไรอ่ะไม่นะไอ้เชี่ยอมงปูดเฉยเลยว่ะเอาแล้วเก็บเวลแล้วคิซามิここではภายใต้กระแพงนั่นあいつらに殺されるのも俺に殺されるのも同じだมันไม่สำคัญหรอกว่าอย่างแกจะตายเดี๋ยวพวกมันตายเพราะฉันどうせเพราะยังไงมึงก็ตายด้วยยังไงแล้วที่นี่มันที่ไหนที่นี่เกิดอะไรขึ้นฉันอยู่ไหนอ่ะฉันสลบไปอย่างนั้นเหรอยูกะอยู่ไหนอ่ะเมทริโซคูมโคลเซอร์เดต้าเดตอ๋อคือวันปิดโรงเรียนสินะอุปกรณ์สำหรับนักเรียนโดจิมา21ผู้ชาย21ฮินาโมโตะผู้หญิง10แคริงวิเลจ13โดโฮโลเวส18การ์เด้นอะคาเดมี่6รายชื่อของนักเรียนที่มาร่วมโครงการเงี้ยโอเคที่ไหนกูจะไม่อ่านไดอารี่ต้องสามแล้วไอ้เหี้ยกูแค่จะตามรอของมึงดีๆแม่งกูอ่านเฉยเลยอะไรวะเอาศพก็ไม่กูด้วยแปลกแต่จริงเรื่องเล่าจากเรื่องผู้ผีถ้าหากเดินตามไปยังอดีตของโรงเรียนต้องสาบมันมีจริงนะลองดูไหม
คือยังไงให้กูดูแล้วให้กูโดนสาปใช่ไหมฮะไม่ได้แดกกูหรอกคราวเนี้ยแม่งกูโดนแล้วโดนแล้วดอกหนึ่งให้กูโดนอีกดอกหรือไงล่ะมึงบ้าเปล่าเฮ้ยอะไรอะไรอย่ามาเซนเซอะไรแถวนี้ฉันไม่ใช่เซนนะเว้ยโอเคประตูปิดล็อกกูทำที่อะไรไม่ได้แล้วแม่งกูอ่านดอกหนึ่งกูก็โดนเจ๊กูโดนดอกสองนั่นแหละไม่ได้แดกกูหรอกแล้วกูต้องทำไงอ๋อคือมึงเจ๊กูอ่านได้โอเคก็ได้วะแล้วกูโดนดอกสองตายกูรู้เสือทางไหนเข้าใจว่าแมงเกมขอปาร์ตี้ไม่ใช่ไบอันนะเว้ยเมื่อหลายวันก่อนมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นในเมืองแห่งนี้เด็กๆหลายคนได้สูญหายไปคนแล้วคนเล่าที่หมายของเขานั้นกำลังเป็นที่สืบหาอยู่โดยทางกรมตำรวจแต่ว่ากับเจอเหตุการณ์ที่น่าสะพรึงกลัวมากกว่าเด็ก3คนที่หายไปได้พบเป็นศพอยู่ในห้องของโรงเรียนเฮเวนลี่โฮสต์และคนที่4ที่หายไปก็ของคนที่ยังมีชีวิตอยู่ที่นอนสั่นกลัวอยู่ตรงพื้นซึ่งอยู่ในช่วงชั่วโมงที่ก่อนที่ความชิบหายจะกันมาเมื่อตำรวจมาถึงซันกวนในภาพแห่งฝันร้ายที่ผู้ใหญ่ผู้ชายกลุ่มของผู้ชายที่ในโรงอารมณ์เหมือนอาจารย์นั่นแหละโอเคเหมือนเจอเห็นอยู่ในอาการที่สับสนและมือของเขาก็ถูกเปื้อนด้วยเลือดก็มีเป็นกรรไกรที่เปื้อนด้วยเลือดวันที่18เดือนกันยายนปี1993นักเรียนที่รอดชีวิตได้หลังจากที่ได้ทำการรักษาจิตรักษาสภาพจิตใจแล้วก็ได้คำให้การโดยการตรวจสอบลายนิ้วมือกับผู้ชายที่ถือกรรไกรแล้วก็พูดลักขโมยแล้วก็คนที่ฆาตกรคนที่เป็นฆาตกรโอ้ยลิมพันทีมงานได้สอบถามสตาร์เมมเบอร์ที่กำลังสอบถามอยู่ก็ถูกพุ่งและเขาก็ได้มันน่าจะเหมือนรวบตัวนะเมื่อกี้นี้ก็ได้รวบตัวเพราะว่าน่าจะรู้ว่าเป็นฆาตกรแล้วเขาก็ถูกขึ้นศาลในสภาพที่ไม่ค่อยดีก็บ้านนั่นแหละแล้วก็ได้ให้เขาจำคุกหรือประหารแต่ผลสุดท้ายก็ถูกส่งไปที่โรงพยาบาลที่น่าสนใจก็คือผู้กระทำผิดในการฆาตกรรมครั้งนี้ก็ไม่ใช่ใครนอกจากลูกชายของผอ.ที่มีชื่อเสียงด้านจอยวิลจอมีชื่อเสียงด้านด้านนิสัยคนที่น่าเลิศแต่ว่าด้วยสภาพผิดปกติด้านสภาพจิตใจที่ไม่มีสาเหตุที่ชัดเจนเขาก็ได้เริ่มที่จะสูญเสียการพูดทีละนิดในช่วงอายุของเขาที่กำลังสอนอยู่ในโรงเรียนHeavenly Host และเมื่อใดก็ตามที่ชื่อการพูดของเขานั้นหายไปเขาก็เริ่มที่จะตามหาทางอื่น
างานอื่นที่จะสมัครทำในช่วงก่อนที่จะเริ่มฆาตกรรมซึ่งฟราฟราตัวอารุยเตอร์ทุกโรเหตุผลลัพธ์ก็ไม่ใช่ที่ชื่นชอบเท่าไหร่นักอ๋อแต่เหมือนว่าก็ไม่มีใครรับไม่มีใครรับงานไม่ใช่ที่เขาต้องการไม่ใช่สิ่งที่เขาต้องการก็เลยเดินแบบโตเตตามถนนและชื่อเสียงเขาก็ถูกลดน้อยถอยลงก็คือกลายไปเป็นโอเบตนั่นเองเอาง่ายหลังจากที่เขาได้บำบัดที่โรงพยาบาลเสร็จเขาก็ได้ผ่านพยาบาลที่ทำงานแล้วก็อ๋อคือเขาได้หลบหนีพยาบาลแล้วก็ออกจากสถานที่ตรงนั้นก็คือโรงพยาบาลบ้างได้ออกจากโรงพยาบาลบ้างโอเคและการกระทำนั้นเขาก็ได้เข้าไปยังห้องใต้ดินของโรงเรียน Elementary School แล้วก็ทำการแขวนคอนักเรียน3คนที่ถูกฆ่าในโรงเรียน Elementary School แต่หนึ่งในผู้หญิงนั้นกลับรอดออกมาได้จากโศกนาฏกรรมหลังจากนั้นหลังจากการสงครามนั้นเกิดขึ้นเธอแล้วก็ครอบครัวของเธอได้ย้ายไปยังที่อื่นใหม่ให้ออกจากความทรงจำที่ไม่อยากเป็นที่ตัวจำน่าเศร้าที่เพียงแค่จุดเริ่มต้นก็เป็นโชคร้ายของการการแสดงความเกลียดชังต่อโรงเรียนซึ่งทำให้ที่โรงเรียนแห่งนี้เป็นที่ที่ไม่น่าพูดถึงเท่าไหร่แล้วจากที่เกิดเหตุการณ์น่ากลัวเกิดขึ้นดังนั้นในปีต่อมาโรงเรียนเทมลี่โฮสก็ได้กลายเป็นแหล่งรวมแหล่งรวมคดีฆ่าข่มขืนคดีฆ่าตัวตายเยอะแยะอะไรแย่ๆหลังจากที่เหตุการณ์ของลูกผอ.ผอ.เกิดขึ้นนะทุกอย่างก็ในโรงเรียนก็แย่ลงซึ่งนักเรียนต่างก็เป็นเหตุผลทำให้โรงเรียนนี้ต้องปิดตัวลงและผอ.ที่มีอายุมากกว่า60ปีที่เคยเป็นที่โด่งดังก็ถูกสาบเหมือนว่าส่งสาบส่งเขียนกราฟฟิตี้อะไรเงี้ยสาบส่งถึงแม้ว่าหลังจากนั้นจะมีการตรวจสอบวิเคราะห์ลายเขียนที่ออฟฟิศของเขาที่มันอาจจะดูไม่ค่อยมีเหตุผลจากการเขียนโดยบังเอิญและหลังจากที่โรงเรียนปิดตัวลงเขาก็ได้ปิดชีวิตตัวเองจากการโดดลงตึกแล้วก็ตายในทันทีประวัติศาสตร์ของโรงเรียนนี้อย่างที่คุณได้ยินมามันค่อนข้างที่จะเละเทะแล้วก็ไม่เป็นที่น่าพูดถึงเท่าไหร่นักแต่ว่าทั้งหมดทั้งมวลมันเกิดมาจากจำนวนของคดีฆาตกรรมที่โชคร้ายมันมากกว่าที่พวกเราจะเป็นแสดงได้มากเป็นนักแสดงที่อยู่ในความมืดแล้วก็คอยปกปิดความจริงกลายเป็นคำสาปที่อยู่ในสถานที่แห่งนี้และกุญแจที่อยู่ในการเอาตัวรอดในครั้งนี้ผู้หญิงที่ได้พบเห็นการสังหารหมู่ที่โหดร้ายและเด็กทั้ง3คนนอกจากพวกเธอที่ต้องเสียชีวิตเด็กผู้หญิงใส่เสื้อแดงเด็กคนนั้นได้หนีไปการตรวจสอบการตรวจสอบของฉันต่อสิ่งลี้ลับ
ทางด้านสิ่งลี้ลับจากการสังหารที่น่าสะพรึงกลัวมันแค่เพิ่งจะเริ่มขึ้นฉันตั้งใจที่จะทำให้มันเป็นฟีเจอร์หลักฉันก็เลยรวบรวมข้อมูลจากทางสื่อข่าวรีพอร์ตต่างๆเพื่อให้ยังคงแบบให้คดีนี้ยังคงอยู่นะและปัญหาต่อไปที่อยู่ใต้ข้อเอกรายละเอียดในเรื่องราวนี้ว้าแปลกว่าจะแปลได้กูตุกตักไปหลายตัวเลยตามที่อ่านในนิยายสารนี้ผู้หญิงที่รอดออกมาได้ถ้าหากรูปภาพนี้ถูกต้องแล้วก็จะต้องเป็นเด็กผู้หญิงที่เราเจออย่างแน่นอนทำไมผู้หญิงที่ไม่ได้ถูกฆ่าถึงต้องตามมาหลอกหลอนในโรงเรียนนี้กันนะน่าสิซาโตชิฉันเองก็สงสัยเหมือนที่นายสงสัยเหมือนกันเฮ้ยตกใจสัตว์ใครวะถ้าเป็นหัวคนอื่นมากมันอาจจะทำให้คอหลักของนายเกิดการทะเลาะประมาณได้เราจะทำให้ปานที่สักที่สำคัญนั้นที่กำลังทุกข์ทรมานจากความเป็นและความตายและคุณคือและคุณคือว้าวนายตาของเธอยังกับตาใกล้ตาเลยนะฉันก็เป็นแค่ดวงวิญญาณที่ตายอยู่ที่นี่นะคะงั้นเหรอผมไม่รู้ผมจะตอบกลับยังไงนะความสุขและความทุกข์ต่างเชื่อมโยงและมัดกันสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่เพิ่มพูนขึ้นมาเพียงเล็กน้อยก็หมายความว่าจะมีความเสี่ยงเหมือนกันคุณพี่กำลังพูดถึงอะไรหรอครับอนาตากาตะกะโคโนกักโกนิโทจิโกเมราเรตะโนวะชิยาวาเซโนซาชิโกซันโอโคนัตเตคุณแล้วก็เพื่อนของพวกคุณถูกติดอยู่ในโรงเรียนนี้เพียงแค่ว่าพวกคุณได้ทำพิธีกรรม Social Ever After แล้วก็ทำมันเละมากเลยนะซาชิโกะไอกระดาษที่พวกเราทำนั่นเหรอแล้วพวกเราทำมันพลาดได้ยังไงอะครับก็คนได้คนหนึ่งของพวกเธอนั้นได้พูดร่ายคาถามากเกินไปนิดน้อยทำให้จำนวนที่ถูกนับทำให้มันถูกนับจำนวนตามที่พูดและใครบางคนก็และบางคนก็ใครบางคนที่โง่พอที่ทำนั้นฮะนี่ทุกคนอ่ะพูดครบ9ครั้งหรือยังอ่ะซาจิโกพวกเราขอร้องคุณ9ครั้ง9ครั้งเธอจะต้องพูดตามจำนวนชื่อคนที่อยู่ห้ามมากห้ามน้อยไม่งั้นมันจะเรียกว่าอะไรวะไม่งั้นเครื่องรางมันจะผิดพลาดได้ผิดพลาดได้แต่ฉันมั่นใจว่าไม่ใช่ฉันนะฉันมั่นใจว่าตัวเองพูดครบ9ครั้งแน่ๆนะจะบอกว่ามีคนใดคนหนึ่งที่ทำมันพลาดอย่างนั้นเหรอถ้าอย่างนั้นทำไมอ่ะไม่จริงนะไม่ฉันจะโทษใครคนใดคนหนึ่งในกลุ่มไม่ได้มันไม่ใช่ความผิดของใครเลยสักนิด
จะทำอาจจะเพราะด้วยความตั้งใจเพื่อนของนายสักคนนึงที่ได้ทำเรื่องโง่ๆเกิดขึ้นไม่ได้นับจำนวนที่พูดหรือบางทีคนที่คนที่รวมกลุ่มด้วยหรือคนที่ไม่ได้รวมกลุ่มหรือคนที่รวมในกลุ่มคุณก็ไม่ได้อยากจะร่วมสนุกในตอนท้ายแล้วก็แค่ทำส่งๆไปงั้นไม่นะอาจถึงจะไม่ใช่ด้วยความจงใจความตั้งใจหรือเพื่อนของนายสักคนอาจจะไม่ได้ตั้งใจพอที่จะทำคงไม่มีอ่ะเนาะก็คงไม่มีใครที่จะทำอะไรมันพลาดไปมากกว่าก็แค่พูดว่าอืมยังไงก็ได้อืมก็แค่ทำส่งๆเหมือนกันแหละเดี๋ยวก็เสร็จเองแหละใช่ไหมโดยที่ไม่รู้ว่ามันจะเกิดขึ้นกับพวกเธออย่างใหญ่หลวงเลยนะไม่มีใครที่จะออกมารับผิดชอบใช่ไหมล่ะก็ไม่มีใครพูดถึงไม่มีใครพูดกับนายสักคนเลยว่าเอ้ยชิบหายแล้วฉันทำพลาดแล้วล่ะขอโทษเลยนะอะไรอย่างเงี้ยไม่มีสินะหยุดเดี๋ยวนี้นะโอ้ยขอโทษทีฉันอาจจะปากมากไปนิดนึงนะก็แค่อธิบายสถานการณ์ที่เฉยๆนะตู่ส่งมันอาจจะเป็นธรรมชาติของฉันก็ได้ก็ฉันเขียนมันไปตั้งนานแล้วเนี่ยนะและคุณก็ยังคงมีเศษกระดาษอยู่ใช่ไหมล่ะถ้ายังมีแล้วก็ช่วยเก็บมันไว้ให้ดีๆได้ล่ะคิดว่าซะว่าเป็นของดูต่างหน้าของดูต่างหน้าให้กับคนที่สำคัญที่สุดของนายขอโทษที่ต้องตัดบทนะแต่ผมอะมีเรื่องต้องทำผมถูกทิ้งห่างจากลูกสาวผมและยังมีอีกหลายคนที่ผมต้องตามหาอีกด้วยเป็นห่วงอาการเพื่อนของคุณแล้วก็มีความมุ่งมั่นที่จะไปหาด้วยหัวใจนั้นน่ะช่างเป็นสิ่งที่น่าชื่นชมจริงๆไม่ใช่คือการที่คนที่คนมองคนความรู้สึกนั้นเองเครื่องรางก็เป็นสิ่งที่แสดงถึงหนึ่งในความริการ์ดเป็นสิ่งที่ส่งถึงอีกคนหนึ่งเหมือนกับไมโครโครมส์ของจิตวิญญาณอาจจะเป็นความไม่ว่าจะเป็นความรักหรือว่าความเกลียดสิ่งที่นายยังมีจำเป็นต้องมีก็คือจิตใจที่แรงกล้าที่จะเผชิญกับมันมากยิ่งมากแค่ไหนไอ้ปณิธานที่ยิ่งมากแค่ไหนมันก็ยิ่งทรงพลังต่อเครื่องรางนั้นเท่านั้นสเปนแมนฮุกอะไรวะร้อนเหลือเกินเดี๋ยวก่อนนี่คุณอุ้ยว่าร่างกายฉันมันร้อนด้วยไฟหยุดเถอะขอร้องให้หยุดเถอะฮัตชิทัชโนจามาสุริโมโนะยูรุชิมาเซ่พวกเราจะไม่ยอมให้ใครก็ตามมาขวางทางพวกเราไอ้พวกที่จะทำ
ที่ทำให้ทรมานโดยที่ไร้ความปราณีไปได้แล้วไปยังหาคนที่นายคิดถึงมากที่สุดและถึงแม้ว่านายอาจจะไม่ได้ทันเวลาก็ตามWe'll be right back.